ก็เพราะสาเหตุว่าเรามีความยินดีพอใจในกายนี้และทุกคนในโลกนี้ก็จะมีความทุกข์ถ้ามีความยินดีพอใจในกายผู้ปฏิบัตินั้นมีจิตร่าเริงผ่องใสหนักแน่นมั่นคงก็นึกลงไปในกายพิจารณากายมากขึ้นมากขึ้นว่าเป็นของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลขณะที่พิจารณากายซ้ำไปซ้ำมานึกถึงกายซ้ำไปซ้ำมาอยู่อย่างนั้นก็ทำให้ผู้ปฏิบัตินั้นได้รู้ว่าการมีสตินึกลงไปคือลักษณะอย่างนี้การพิจารณาธรรมลงไปทุกครั้งก็จะเกิดความเบื่อหน่ายความคลายความลุ่มหลงคลายความกำหนัดในกายอย่างนี้ก็จะทำให้ผู้ปฏิบัตินั้นรู้ว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตที่ผ่านมาตลอดชีวิตของเราและของคนอื่นในโลกเป็นเพราะไม่มีสติแบบนี้ไม่ได้พิจารณาแบบนี้ทำให้ผู้ปฏิบัตินั้นมีศรัทธาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนึกลงไปตามถ้อยคำของพระศาสดาถ้าเราเป็นบุตรเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเราจะต้องเชื่อฟังพระองค์คือเป็นผู้มีสตินึกลงไปที่กายซ้ำๆซ้ำๆเวลาที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งภิกษุเหมือนกับว่าพึงเห็นสรีระที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าอันฟุ้งกาจิกกินอยู่บ้างฟุ้งนกตะกรุมจิกกินอยู่บ้างฟุ้งแร้งจิกกินอยู่บ้างหมูสุนัข กัดกินอยู่บ้างหมูสุนัขจิ้งจอกกัดกินอยู่บ้างหมูสัตว์ตัวเล็กๆต่างๆกัดกินอยู่บ้างเธอย่อมน้อมเข้ามาสู่กายนี้แหละว่าถึงร่างกายอันนี้เราก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาคงเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงความเป็นอย่างนี้ไปได้สาวกของพระพุทธเจ้าจะน้อมนึกถึงถ้อยคำของพระพุทธเจ้าแบบนี้เมื่อน้อมนึกถึงถ้อยคำของพระองค์แบบนี้แล้วก็ทำตามนึกตามด้วยมีศรัทธาเชื่อฟังพระพุทธเจ้าพระศาสดาของตนเมื่อพระองค์ตรัสให้เรานึกถึงสรีระซากศพในป่าช้าก็นึกตามเมื่อพระองค์ตรัสว่านึกลงไปเห็นฝูงกาจิกกินซากศพนั้นเราก็นึกตามทำตามพอเรานึกตามทำตามเห็นฝูงนกจิกกินซากศพเหล่านั้นก็พิจารณาลงไปในซากศพเหล่านั้นว่าไม่รู้เรื่องอะไรกายของเรากับซากศพก็เหมือนกันสติที่นึกลงไปและพิจารณาลงไปเวลาสตินึกลงไปก็จะเห็นกายนั่งนิ่งใช่เวลาพิจารณาลงไปที่ซากศพก็เห็นซากศพนอนนิ่งใช่พอเห็นซากศพนอนนิ่งใช่เห็นกายนั่งนิ่งเฉยๆอยู่ก็ทำให้เกิดญาณความรู้ความเข้าใจว่าอ๋อร่างกายไม่ใช่เราเพราะมันนิ่งเฉยไม่รู้เรื่องอย่างนี้พระศาสดาทรงปรารถนาให้เราเห็นกายแบบนี้พระองค์ทรงปรารถนาให้เรารู้ว่าร่างกายนี้มีความเสื่อมสิ้นสลายไปอย่างเดียวเท่านั้นเป็นหน้าที่ของรูปของร่างกายพระองค์ให้เรานึกถึงซากศพที่นอนนิ่งอยู่ในป่าช้าและเห็นฝูงนกทั้งหลายจิกกินก็เพื่อให้เราได้เห็นว่าซากศพนั้นนอนนิ่งไม่ลุกขึ้นมาโวยวายก็เหมือนกับร่างกายที่นั่งนิ่งไม่ได้รู้เรื่องอะไรอะไรถ้าเทียบกันว่าเรามีหัวซากศพก็มีหัวเรามีแขนสองข้างซากศพก็มีแขนสองข้าง
เรามีลำตัวซากศพก็มีลำตัวเรามีขาซากศพก็มีขาแต่ซากศพนั้น